ักษิณรับเปลี่ยนรูปแบบดิจิทัลวอลเล็ตชี้ข้อเสียแจกเงินสดกระตุ้นเศรษฐกิจได้ไม่เต็มที่การเมืองวันที่20สิงหาคม2567 16:27 น.ทักษิณรับเปลี่ยนรูปแบบแจกดิจิทัลวอลเล็ตลั่นต้องอัดฉีดเงินเข้าระบบชี้ข้อดีข้อเสียแจกเงินสดอาจกระตุ้นเศรษฐกิจได้ไม่เต็มที่เมื่อเวลา 14:30 น.วันที่20สิงหาคมที่อาคารชินวัตร3นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณีโครงการดิจิทัลวอลเล็ตควรต้องปรับเปลี่ยนนโยบายหรือไม่ว่าท่านนายกรัฐมนตรีฝ่ายงบประมาณและฝ่ายเศรษฐกิจกำลังคุยกันถึงแนวทางทั้งนี้ความจำเป็นในการกระตุ้นเศรษฐกิจต้องมีแน่นอนและต้องทำอย่างเร็วช้าไม่ได้เพราะเศรษฐกิจกำลังไหลลงยิ่งลึกเท่าไหร่ก็ดึงขึ้นมายากเท่านั้นนายกรัฐมนตรีกำลังวางแผนกันอยู่หลังจากทำงานได้แล้วคงสั่งการเลยเมื่อถามย้ำว่าจากมุมมองอดีตนายกรัฐมนตรีดิจิทัลวอลเล็ตควรต้องเดินต่อหรือไม่นายทักษิณกล่าวว่าคำว่าดิจิทัลวอลเล็ตมี3เรื่องในนั้น 1. การกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่ต้องทำ 2. การให้ประชาชนเรียนรู้เทคโนโลยีเพื่อใช้ประโยชน์ในโอกาสต่อไปข้างหน้าเพื่อให้ประชาชนรู้เท่าทันเทคโนโลยีต้องทำต่อไปแต่ความเร่งด่วนอาจรอได้ 3. อนาคตของดิจิทัลวอลเล็ตเมื่อวางไว้แล้วจะสามารถเชื่อมต่อเศรษฐกิจระหว่างรัฐบาลกับประชาชนได้และเป็นช่องทางให้ประชาชนทำธุรกิจผ่านดิจิทัลวอลเล็ตเป็นเรื่องของเทคนิคที่ต้องมีต่อไปซึ่งอันที่2กับ3รอได้แต่อันที่1รอไม่ได้แต่รูปแบบอาจอิงเทคโนโลยีบ้างหรือไม่ก็ได้แต่ต้องถูกกฎหมายและไม่ให้ขัดแย้งกับคนที่เห็นต่างเยอะเกินไปเมื่อถามอีกว่าโครงการอาจเปลี่ยนแปลงแต่การอัดฉีดมีเหมือนเดิมใช่หรือไม่นายทักษิณกล่าวว่าเท่าที่ตนเดินผ่านได้ยินนายกรัฐมนตรีคุยกับฝ่ายงบประมาณควรจะต้องทำเมื่อถามอีกว่าการแจกเป็นเงินสดจะตอบโจทย์กว่าหรือไม่นายทักษิณกล่าวว่าข้อดีของการแจกเงินสดคือเร็วแต่ข้อเสียคือกลัวจะใช้ในสิ่งที่กระตุ้นเศรษฐกิจไม่เต็มที่เท่านั้นเอง ทนายเตือนแชร์คลิปไอ้ปรีชญาระวังโทษหนักคุก5ปีปรับ 100,000 บาทบันเทิงวันที่20สิงหาคม2567 13:33 น.ทนายรัชพลสิริสาครออกมาเตือนชาวเน็ตใครแชร์คลิปหลุดไอ้ปรีชญาระวังโทษหนักติดคุก5ปีปรับ 100,000 บาทจากกรณีมีคลิปของนางเอกสาวชื่อดังไอ้ปรีชญาพงษ์ธนานิกรหลุดว่อนโซเชียลจากการไลฟ์สดอาบน้ำของตนต่อมาผู้จัดการส่วนตัวของนางเอกสาวก็ได้เผยถึงเรื่องนี้ว่าไอ้ปรีชญาพงษ์ธนานิกรไอ้ฝากขออภัยทุกคนมาณที่นี้และขอความเมตตากรุณาจากทุกท่านช่วยหยุดแชร์หรือเผยแพร่สิ่งนี้ตอนนี้รู้สึกเสียใจและอับอายมากและยอมรับความผิดที่ได้ทำพลาดไปถือว่าเป็นบทเรียนครั้งสำคัญของไอ้ในเรื่องการไลฟ์และการลงคอนเทนต์บนโซเชียลแพลตฟอร์มค่ะทนายรัชพลสิริสาครเตือนแชร์คลิปไอ้โทษหนักล่าสุดด้านทนายรัชพลสิริสาครได้ออกมาเตือนชาวเน็ตที่มีการกดแชร์คลิปหลุดของทางด้านไอ้ปรีชญาว่ามีความผิดโพรบว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทเพราะการที่นำภาพโป๊เปลือยที่มีลักษณะลามกทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายหรืออับอายก็จะเข้าข่ายองค์ประกอบการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อย่างไรก็ตามใครที่จะแชร์คลิปดังกล่าวก็ควรจะคิดก่อนแชร์เพราะผิดกฎหมายอาจติดคุกได้
ธรรมนัสประกาศพรุ่งนี้เช้ารู้ใครเป็นรัฐมนตรีชี้ถ้าเลือกป้อมปลาคงบินได้ส่งซิกงวดหน้า34การเมืองวันที่20สิงหาคม2567 15:38 น.ธรรมนัสประกาศพรุ่งนี้เช้ารู้ชี้ถ้าเลือกป้อมปลาคงบินได้ส่งซิกงวดหน้า34เมื่อเวลา 15:20 น.วันที่20สิงหาคม67ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รอธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเลขาธิการเพล็กพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์ภายหลังได้รับมอบกระเช้าดอกไม้ให้กำลังใจจากส.ส.พรรคพลังประชารัฐรอธรรมนัสกล่าวว่าวันนี้ไม่ได้แถลงข่าวเพียงแต่ตนกับพี่น้องที่ร่วมทุกข์สุขกันมาให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่และรักษาไว้ซึ่งแนวร่วมตนยังยืนยันว่าตนมีเจตนารมณ์ชัดเจนว่ามีจุดยืนของตัวเองวันนี้ต้องขอบคุณพี่น้องซึ่งเป็นส.ส.มาจากทุกภาคเราชัดเจนว่าเรารักกันไปด้วยกันขอโทษที่อีก 6-7 คนยังมาไม่ถึงเดี๋ยวก็คงมารออธรรมนัสกล่าวว่านายไพบูลย์ นิติตะวันกับตนทำงานกันมาตั้งแต่ปี 2561 ซึ่งให้เกียรติกันและมาให้กำลังใจตนได้เรียนว่าตนไม่ได้ตั้งป้อมทะเลาะกับใครตนขอมีจุดยืนเป็นของตัวเองตนอยู่กับพรรคมานานที่สุดแล้วตั้งแต่พรรคยังเป็นวุ้นอยู่ร่วมสร้างพรรคมารับใช้ในฐานะเลขาธิการพรรครองหัวหน้าประธานดูแลการเลือกตั้งทำดีที่สุดแล้วรอ.ธรรมนัสกล่าวว่าเวลานี้แกนนำรัฐบาลขอยืนยันว่าเราจะให้รัฐมนตรีที่รักษาการตัดสินใจและคุยกันไม่ใช่ว่าพรรคเราจะทำอะไรโดยไม่ถามแกนนำจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้มันเป็นมารยาทขอยืนยันว่าที่ยืนอยู่ตรงนี้เป็นรัฐบาลทั้งหมดยืนอยู่22คนและกำลังเดินทางมาอีก7คนเป็นส.ส.ทุกจังหวัดมีตัวแทนพรรคเล็กมา1คนอีกหลายคนติดงานอยู่ต่างจังหวัดพวกเราเป็นพรรครัฐบาลเราจะไม่ก้าวล่วงถึงบุคคลภายนอกที่ไม่ได้ยืนอยู่ตรงนี้เราพรรคพลังประชารัฐเป็นหนึ่งเดียวกันแต่มีบางกลุ่มพยายามสร้างความแตกแยกตนได้รับการขอร้องจากส.ส.ให้เป็นตัวแทนในการพูดหลักการที่ตนพูดเมื่อเช้ายังคงเหมือนเดิมตนยืนยันว่าอะไรที่ตนพูดไปแล้วนั่นคือคำพูดของตนและโดยกฎหมายถ้ายังไม่ขับเราออกเราก็จะอยู่อย่างนี้โดยเราจะดูว่าเวลาประชุมสภางานในสภารัฐบาลไปทางไหนก็ไปทางนั้นเราเป็นแนวร่วมจัดตั้งรัฐบาลส่วนจะมีชื่อเป็นรัฐมนตรีหรือไม่พรุ่งนี้เช้า 8:30 ก็รู้ได้ส่งชื่อไปแล้วที่ผ่านมาตนเป็นผู้ประสานงานกับพรรคร่วมรัฐบาลแต่พียงผู้เดียวอย่างไรก็ตามเราต้องให้เกียรตินายกรัฐมนตรีว่าจะตัดสินใจเลือกใครที่ผ่านมาตนเป็นผู้ประสานในพื้นที่ร่วมกับนายสันติพร้อมพัฒน์ย้ำว่าพรุ่งนี้เช้ารู้แน่นอนส่วนจะไปต่ออย่างไรเขายังไม่ได้เอาเราออกถ้ายังไม่มีการขับออกเราก็อยู่กันอย่างนี้ยืนยันไม่มีใครอยากเป็นฝ่ายค้านเมื่อถามว่ามีส.ส.ในกลุ่มกี่คนรอ.ธรรมนัสกล่าวว่าภาพที่สภาวันนั้นก็ประมาณนั้นเมื่อถามว่าถ้าสมมุติพรรคเพื่อไทยเลือกฝั่งพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพรรคกลุ่มนี้จะเป็นอย่างไรรอ.ธรรมนัสกล่าวว่าเป็นคำถามที่มันเป็นไปไม่ได้เหมือนถามว่าปลาบินได้ไหมเรื่องอนาคตอย่าเพิ่งไปพูดเราพูดเฉพาะวันนี้พี่น้องมาให้กำลังใจตนกับนายอรรถกรสิริรัตยากรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์ทุกอย่างจบแล้วทุกอย่างแล้วแต่นายกรัฐมนตรีอย่างไรก็ตามรอ.ธรรมนัสกล่าวทิ้งท้ายว่างวดหน้า34อ่านข่าวที่เกี่ยวข้องกวนธรรมนัสวุ่นไผ่อรรถกรไล่เช็คชื่อส.ส.ในกลุ่มต้องเลื่อนย้ายที่แถลง3รอบบิ๊กป้อมเช็คกำลังเรียก25ส.ส.พ.ป.ช.ร.สั่งกักตัวอยู่บ้านป่าเผย5คนชื่อซ้ำกวนธรรมนัสบิ๊กป้อมส่งไพบูลย์เคลียร์ธรรมนัสเจ้าตัวรูดซิปปากทำท่าบอกมากินข้าวบิ๊กป้อมเช็คกำลังเรียก25ส.ส.พ.ป.ช.ร.สั่งกักตัวอยู่บ้านป่าเผย5คนชื่อซ้ำกวนธรรมนัส